รียบร้อยโรงเรียนสามปอณพลังประชารัฐป้อมบ็อกประยุทธ์ไปตามคาดกับการพลิกเกมเดิมพันอันตรายเรือเหล็กในภาวะปริ่มน้ำต่อหมากกลศึกในจากสองพรรคดูโอประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยโดยเฉพาะ6ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่เคี่ยวเกมออกฤทธิ์ทำสภาล่มให้รัฐบาลพ่ายโหวตตั้งกรรมธิการศึกษาแก้คำสั่งคสช.มาตรา44ที่ลุงตู่และคณะห่วงหวงยิ่งกว่าจงอ่างหวงไข่จนต้องติชิ่งเลี่ยงคำนับใหม่และนัดมีติ้งโต๊ะจีนหูฉลามโดยลุงตู่ต้องลงทุนเปิดหน้าล็อกคอกอดขู่ทั้งปรับครม.ยุบสภาแถมสำทับประโยคนี่ไง3ป.มีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้นักการเมืองทุกสถาบันสะดุ้งทบทวนหวนถึงอดีตอันขมขื่น5ปีก่อนภายใต้กรงเล็บเหล็กคสช.เครือข่ายคุมอำนาจ3ป.ที่แน่นปึกสะสมพลังมาหลายยุคนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคทักษิณจนถึงยิ่งลักษณ์น้องสาวที่จบปิดฉากด้วยการรัฐประหารและผลออกมาก็เป็นดังที่เห็นเมื่อวานคือลุงตู่ชนะเกมสภาแบบฉลุยไม่ต้องมีกรรมาธิการชำแหละการใช้มาตรา44ที่ลุงตู่3ป.และคณะต้องมาปวดตับต้องชี้แจงโดยมีงูเห่าหลายสีอีก10เป็นของแถมโชว์ให้ฝ่ายค้านเจ็บใจต้องรีบไปเคลียร์งูในพรรคตัวเองถึงขนาดสุทินต้องทิ้งทุนปล่อยของรัฐบาลซื้องูเห่า8หลักส่วนเบื้องหลังการถ่ายทำที่แม้จะเครียดถึงขั้นต้องตามประกบตัวแบบ6ต่อ1ขณะรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ต้องยกเลิกทุกหมายเพื่อสแตนบายในสภาขนาดพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ที่โดนหมายจับศาลไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองยังดอดมาช่วยเชียร์เรียกว่าทุ่มสุดตัวกันแบบแพ้ไม่ได้ตามที่ลุงตู่ขู่ไว้เลยว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อยู่ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามกันต่อว่าอาการแกว่งเวียงจากสนิมเนื้อในของเรือเหล็กจะหยุดชะงักงันแบบเต้007หรือไม่หรือจะมีเอฟเฟกต์กลับแบบใดตามมาจากศึกสามเศร้าเดิมและฤทธิ์หูฉลามของลุงตู่กับสัญญาณย้อนอดีตเอาเข้าจริงแค่พลิกเกมได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวถัดไปที่ลุงตู่ไหนจะดูจังหวะต้องจุนเครื่องปรับครม.ไหนจะยังเจอแคมเปญวิ่งไล่ลุงของขบวนการอยู่ไม่เป็นรออยู่ข้างนอกช่วงต้นปี63ถึงตอนนั้นที่บอกว่ามีตุนกำลังของ2ดีลฝากเลี้ยงและงูเห่าสีส้มพร้อมแล้วจะเอาอยู่หรือไม่ต้องติดตามดูชมกันต่อไป